จานเดแล้วก็พี่แก้วโอเคแล้วเรื่องนี้มันเรื่องไฮไลท์นะเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะพี่ก่อนเลยเราอยู่ตรงนี้ด้วยเอาพร้อมนะครับครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ติดตามข่าวดีไอคอนนะครับวันนี้เนี่ยทีมทนายแล้วก็สายใหม่ต้องรอดนะครับก็อาสามาช่วยเหลือประชาชนนะครับวันนี้คนที่มาร้องกับกลุ่มทีมทนายของเราแล้วก็สายใหม่ต้องรอดเนี่ยร่วม100คนแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกเรื่อยๆนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราแบ่งหน้าที่กันทำนะครับโดยให้ทนายแต่ละคนพี่ๆทนายความแต่ละคนเนี่ยนะครับให้ดูแลผู้เสียหายประมาณ10กว่าคนนะครับโดยดูแลตั้งแต่วันแจ้งความวันนี้นะครับจนกว่าคดีจะไปถึงศาลหรือมีการได้รับเงินคืนได้รับเงินเยียวยานะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเจตนาที่เรามาวันนี้นะครับเรามาต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับผมเลยปรึกษากับพี่ๆทนายในกลุ่มนะครับโดยบอกอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาก็บอกว่าเอ้ยยินดีเลยถ้าจะมาช่วยผู้เสียหายนะครับหรือพี่แก้วทนายเจมส์ทนายชพลนะครับทนายรณรงค์นะครับแล้วก็ยังมีสายใหม่ต้องรอดอีกนะครับอ๋อน้องพัดด้วยนะครับก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เราต้องมาช่วยกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์นะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวผู้เสียหายจะไม่รับเงินจริงๆนะครับปรากฏว่ามีผู้เสียหายเนี่ยให้ความเชื่อมั่นกับทีมทนายเนี่ยมารวมกับเราเนี่ยเขาต้องใจเยอะนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ดูในรายการโหนกระแสนะครับ เห็นบอสพอร้องไห้เนี่ยนะก็เหมือนกับเรียกดราม่ามาส่วนหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าพอไปดูรายการ The Standard ที่ออกเนี่ยก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีการรับผิดนะครับแล้วก็ลักษณะการต่อสู้คดีของเขาเนี่ยก็คือตอนนี้พยายามที่จะโยนคดีนะครับต่างๆเนี่ยไปให้กับทางแม่ข่ายแล้วนะครับเหมือนกับตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยซึ่งจริงๆแล้วคนประกอบธุรกิจเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คงจะเป็นวิธีการต่อสู้ของทางเขานะครับฉะนั้นเนี่ยแม่ข่ายนะครับต่างๆที่คิดว่าเดี๋ยวตัวเองจะซวยแน่นะครับออกมาให้ข้อมูลกับเราออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกคุณจะเป็นแพะนะเหมือนกับสโลแกนของเขาเนี่ยครับไม่ทิ้งใครไปข้างหลังนะครับเอามาเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยให้หมดนะฮะแม้แต่ตัวของดาราต่างๆก็เองต่างๆก็ตามนะครับแล้วก็เมื่อวานเห็นมีการทิ้งบอมบ์ไว้นะว่ามีนักการเมืองมีทนายความมีผู้นะนักร้องเรียนนะรับเงินจากเขารายเดือนนะครับผมได้คุยกับทนายความทุกคนที่อยู่ในที่นี้แล้วนะครับรับรองเลยว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รับเคลียร์ทุกกรณีนะครับไม่ต้องว่าจะเอาเงินมาเคลียร์พวกเราให้พวกเราหยุดออกสื่อไม่มีวันนะครับจนกว่าผู้เสียหายเนี่ยจะได้ความเยียวยาจนถึงที่สุดนะครับได้จำนวนที่มากที่สุดด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะฝากไว้เดี๋ยวต้องให้พี่ๆท่านอื่นเนี่ยในการพูดชี้แจงประชาชนด้วยนะครับก็คือผู้เสียหายถ้าเกิดต้องการที่จะมาร้องเพิ่มเติมนะครับก็ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถแจ้งความไว้ที่โรงพักใกล้บ้านได้นะครับแต่ถ้าอยู่ที่กรุงเทพมาที่สอบสวนกลางสะดวกก็มาเลยนะครับจะได้มีการดำเนินคดีอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ฝากรัฐบาลนะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับระดับประเทศนะควรจะตั้งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาบูรณาการอันนี้เดี๋ยวก็ตรวจสอบเส้นเงินเดี๋ยวเขาเอาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นเงินให้พี่พูดดังนิดหนึ่งครับเขาตอบไปแล้วมีคำถามอะไรอีกเขาตอบว่าเดี๋ยวจะเอาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบเส้นเงินกับบุคคลบางคนเขาเราไม่อยากให้ประชาชนโดนเอาละเอาเปรียบมากไปกว่านี้ครับเขาจ่ายเยอะไหมครับต่อเดือนต่อครั้งเยอะไหมครับคือยอดเดี๋ยวเขาต้องคือเรื่องนี้มันจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแสดงว่าเยอะเลยครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีประมาณเท่าไหร่หลักหมื่นที่ผ่านมาใช่ไหมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไปหมื่นล้านแล้วเหรอกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วเป็นหมื่นล้านตั้งแต่ปีอะไรครับจ่ายเทวันตั้งแต่ปี63หมื่นล้านนี่เหมือนเป็นบาทว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลบาทครับอันนี้คือแค่ค่าจ่ายเทวดาเหรอคะตั้งแต่ปี63นะอ
ไม่เทวดาหลายคนครับเทวดาเขาคุ้มครองรวมใช่ครับเทวดาที่จ่ายไปเยอะขนาดนี้เขาคุ้มครองอะไรเราบ้างอะคะคุ้มครองอะไรบ้างสามด้วยงานหลักเหรอ DSI ด้วยเหรอปคบคุ้มครองผู้บริโภคอะนะแล้วก็อะไรสอทอเหรอบอกเด็กแปลงหน่อยพี่ก็ผู้จ่ายบอกว่า3หน่วยงานหลักเนี่ยก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแล้วง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมี DSI ต้องบอกว่าบางคนนะเดี๋ยวข้อมูลต้องตรวจสอบนะครับ DSI แล้วก็หน่วยงานเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็สอทอทั้งสองอ่ะปคบด้วยใช่ไหมครับพี่พยักหน้าก็แต่ทุกครั้งที่ปคบด้วยสอทอด้วยดีไรด้วยคือ4เลยพี่นะ4นะการละหน่วยได้ยังไงได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันไหมหรือว่าต่างเทวดาขึ้นอยู่กับเทวดาเทวดาเป็นคนจัดสรรเหรอแต่ว่าเทวดาไม่น่าเสือเองว่าใช่ไหมเทวดาเป็นหน้าเสือใช่ไหมอ๋อเทวดามีหน้าเสืออีกทีนึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเทวดาเนี่ยเปลี่ยนตัวด้วยไหมครับคนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เทวดาไม่มีหน้าแล้วโอเคพอแล้วเดี๋ยวไอ้นี่